PE เป็น benchmarking เช่น20เท่าถูกไหมคะ20เท่าถ้าเราอ้างอิงว่า PE ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ที่20เท่าแล้วเราก็เอา earning forecast นะคะ earning per share forecast ของเรามาของงวดหน้าเช่น1ปีข้างหน้าถ้าเราบอกว่าearning per share ที่เรา forecast คือ5บาทต่อหุ้นนะคะ5บาทต่อหุ้นถามว่าราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ก็20คูณ5เลยค่ะถูกไหมคะก็คือเอา PE ที่เป็น benchmark ก็คือ20นะคะคูณด้วย earning per share 5บาทต่อหุ้น20คูณ5ก็ได้ออกมา100เลยค่ะนะคะงั้นข้อดีของมันคืออะไรคะง่ายอ่ะเดนไม่กล้าเขียนนะคะง่ายอ่ะคนถึงชอบใช้นะคะแต่จริงๆก็คือมันเป็นข้อมูลที่นะคะมันใช้ถ้าเป็นนักเล่นหุ้นเนี่ยนะคะเขาก็จะดูว่า PE ในธุรกิจเดียวกันถ้า PE ยิ่งสูงแปลว่าอะไรคะในธุรกิจเดียวกันคุณเอาเซกเตอร์เดียวกันมาแล้วคุณมาเรียงด้วย PE PE มันใช้หลักของ Law of One Price ถ้าเราเชื่อว่าเหมือนกันมันควรจะ PE เท่ากันถูกไหมคะถ้ามันไม่เท่ากันเรียงจากสูงลงมาต่ำก็แปลว่าพวกสูงๆมันน่าจะเป็นพวก over value ถูกไหมคะราคามันน่าจะสูงเกินไปเมื่อเทียบกับคนที่ทำธุรกิจเหมือนกันพวก PE ต่ำๆก็เลยบอกว่ามันน่าจะ under value พวก value investor ถ้าใช้เรื่อง PE ก็เลยบอกว่าให้หาหุ้นที่ PE ยังต่ำถูกไหมคะยังต่ำอย่างนี้เป็นต้นก็คือมันเป็นข้อมูลที่มาจากการเปรียบเทียบนะคะมันเลยใช้ในเชิงการ ranking ได้ดีถูกไหมคะ ranking ได้ดี rankingกลุ่มเดียวกันว่าอันไหนมัน over value มากน้อยขนาดไหนมันเรียงพอได้ถ้าเราเชื่อในเรื่องของตัว law of one price นะคะมันสะท้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดนะคะเพราะ price ที่เราเอามาหานะคะ PE นะคะมันมาจากราคาตลาดถูกไหมคะงั้นเวลาราคาตลาดคือราคาที่คนเขาซื้อเขาขายกันงั้นเราอ้างอิงมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในตลาดงั้น mood ของตลาด mood ของตลาดคืออารมณ์ความรู้สึกภาวะในตลาดมันสะท้อนผ่านตัว PE และนั่นล่ะค่ะมันก็เลยเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของ PE เวลาตลาดมันผิดปกตินะคะเช่นคนออปติมิสติกกับตลาดมากเกินไป PE ก็จะเป็นยังไงคะ PE มันก็จะสูงอ่ะถูกไหมคะเหมือนตอนควอเตอร์หนึ่งของเราอะค่ะ PE มันก็จะสูงยกแผงเลยถูกไหมคะงั้นสมมติในแง่ของคนเล่นหุ้นเอา PE มาเรียงกันนะคะเอา PE มาเรียงกันเราได้ PE ต่ำคือมองดูแล้วมันน่าจะ under value แต่จริงๆมันอาจจะเป็น PE ที่มันผิดปกติงั้นจริงๆเนี่ยเราไปบอกว่าตัวนี้มัน under value จริงๆมัน over value ทั้งเซกเตอร์อะหรือทั้งตลาดเลยยกตัวอย่างนี้เป็นต้นงั้นพวก PE เนี่ยเวลาเราจะหยิบมาเป็น benchmarking นะคะหยิบมาเป็น benchmarking เช่นเอา PE ของอุตสาหกรรม PE ของตลาดมา PE ของเพียร์ก็คือคู่ที่เราแมทช์กับเขาอยู่นะคะเช่นtop 2 top 3ของอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราต้องดูข้อมูลที่มัน outlierก็คือที่มันผิดปกติเราต้องกรองออกค่ะนะคะเช่น PE ที่มันสูงผิดปกติต่ำผิดปกตินะคะในบางจังหวะอันนี้มันจะมีผลนะคะหรือข้อจำกัดที่เจอบ่อยๆมากเลยเวลาเราใช้พวก PE นะคะหรือนักวิเคราะห์พยายามจะใช้พวก PE ในการ pricing หุ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่บายก็คือไม่มีเพียนะคะนะคะไม่มีคนเปรียบเทียบเช่นคุณเอา PE ของตัวกลุ่มขนส่งอะเอามา pricing หุ้นในกลุ่มขนส่งมันไม่ดียังไงคะกลุ่มขนส่งท่านว่า transportation นะคะท่านเคยเห็นหุ้นกลุ่มขนส่งไหมคะมีอะไรบ้างคะ AOT ก็อยู่ในนั้นถูกไหมคะ shipping ก็อยู่ในนั้นค่ะถูกไหมคะการบินไทยก็อยู่ในนั้นค่ะมันอยู่ขนส่งอะค่ะแต่มันขนส่งคนละ operation กันเลยถูกไหมคะแล้วคุณเอา PE ของอุตสาหกรรมมาแล้วมาเทียบเพื่อจะหา pricing ของเราเราหาเพียมาไม่ถูกแล้วค่ะถูกไหมคะอย่าง AOT กับการบินไทยขนส่งนะคะอันนึงเป็นท่าอากาศยานค่ะถูกไหมคะอันนึงเป็นสายการบินนะคะหรือสายการบินกับชิปปิ้งเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะนะคะหรือนะคะแต่ก่อนเพราะงั้นคนหมายจะบอกว่าการบินไทยแล้วจะเอา PE ของใครมาล่ะนะคะตอนที่ยังไม่มี low cost เข้ามาในตลาดถามว่าเขามีเพียไหมในตลาดเราไม่มีค่ะถูกไหมคะงั้นจะเอา PE ของการบินไทยมาหา benchmarking ลำบากแล้วค่ะคือข้อจำกัดยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นข้อจำกัดของมันก็คือมันไม่มี benchmarking คือไม่มีเพียร์นะคะนะคะได้ข้อสรุปที่ต่างกันก็คือเวลาเราใช้ PE ใช้ PB หรือใช้ EV หาร EBITDA เดี๋ยวในรายละเอียดนะคะมันจะมีหลายเรโชเลยในกลุ่มนี้เราอาจจะได้ valuation ที่ต่างกันค่ะนะคะแล้วเราจะใช้ valuation ตัวไหนล่ะนะคะนั่นก็จะเป็นประเด็นขึ้นมานะคะว่าทำไมราคามันต่างกันเวลาเราใช้แนวทางเดียวกันแต่หยิบมาจากคนละอัตราส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะคะตลาดที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดในการใช้แนวทางนี้นะคะ
ก่อนที่จะเบรกละกันนะคะเรียนก็บอกว่าถ้าเป็นเรียนทำ valuation เองนะคะหรือเวลาเรียนบอกพวกนักวิเคราะห์นะคะเรียนก็บอกว่าไม่มีหรอกค่ะที่ใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งนะคะมันต้องใช้หลายแนวทางนะคะใช้ทั้ง discount cash flow นะคะใช้ทั้งพวกpeer group valuation ใช้ peer group valuation ก็ใช้หลายอัตราส่วนค่ะใช้พวก EV หาร EBITDA ใช้พวก PE นะคะเพราะอะไรก็เพราะบอกว่าแต่ละแนวทางมีข้อดีและข้อจำกัดนะคะถูกไหมคะงั้นถ้ามีนักแนวทางหนึ่งที่มันมีแต่ข้อดีเราคงใช้แนวทางนั้นหมดแล้วแต่มันไม่มีอะค่ะทุกอันมันมีข้อจำกัดของมันนะคะเราหยิบมันมาใช้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะในบางจังหวะพวก PE ใช้ไม่ได้เพราะตลาดผิดปกตินะคะเราก็ต้องไปใช้ discount cash flow ในบางจังหวะของหุ้นบางตัวเราใช้ discount cash flow ไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลที่ทำ projection เราก็ต้องใช้ PE อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็คงต้องใช้หลายแนวทางตามความเหมาะสมถ้ามันเหมาะสมมากกว่า1แนวทางเราก็ทำหลายแนวทางเพื่อหา consensus เขา consensus ก็คือหาราคาที่เราจะมั่นใจที่สุดก็คือถ้าทุกแนวทางมันมาคอนเฟิร์มอยู่ในเลนส์ใกล้ๆกันนี้เราก็จะบอกว่าของเราเนี่ยความแม่นยำหน้าที่จะมั่นใจกับมันได้มากขึ้นถ้า 2-3 แนวทางมันได้ราคาที่ต่างกันราวทะเลนะคะก็แปลว่าเรามีปัญหากับ valuation ละซึ่งอาจจะแก้ไม่ได้นะคะทางที่ดีถ้าเป็นนักลงทุนก็จะบอกให้หลีกเลี่ยงค่ะถูกไหมคะก็คือเราซื้ออะไรสักอันหนึ่งเรายังไม่รู้เลยมันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่เราใช้อะไรทำ valuation แล้วมันก็ออกมาห่างเราทะเลมันกำลังจะจิ้งจกเตือนแล้วความเสี่ยงมันอาจจะสูงเกินกว่าที่เราจะรับได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะความแม่นยำนะคะมาพร้อมกับสมมติฐานที่ใช้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวท้ายสุดนะคะจะชี้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น discount cash flow หรือ peer group valuation มันมาให้ความสำคัญกับสมมติฐานอันเดียวนะคะที่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเฉลยตอนนี้คือคำว่า growth ค่ะนะคะ growth ที่ท่านบริหาร projection ว่า earning จะเป็นยังไงยอดขายจะเป็นยังไงนะคะตัวนั้นน่ะสำคัญมากค่ะนะคะมีผลทั้ง2แนวทางเลยนะคะและมีผลอย่างมากเลยนะคะกับตัว valuation นะคะเอาละค่ะนะคะเบรกตรงนี้ก่อนดีไหมคะและเดี๋ยวก็เราจะต่อนี้สั้นๆนะคะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าแมคโครสำคัญไหมนะคะถ้าท่านว่าแมคโครไม่สำคัญเดี๋ยวเราก็จะขึ้น discount cash flow เลยนะคะแล้วบ่ายถ้าเวลาเหลือเราค่อยกลับมาพวกวิเคราะห์ในเชิง top down ก็คือพวก macro analysis นะคะนี่ก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีคำถามนะคะหรือมีประเด็นอะไรอยากได้เพิ่มเติมนะคะท่านเขียนจริงๆช่วยเดียนนะคะดีกว่าท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านถามเลยเดียนอาจจะแก่แล้วค่ะโปรเซสมันอาจจะตอบท่านไม่ทันนะคะถ้าท่านเขียนมาเดียนได้คิดก่อนนะคะออกมาแล้วแต่ค่ะนะคะก็ขออนุญาตเบรกตรงนี้นะคะเบรกประมาณกี่นาทีคะ15นาทีเดียนไม่กล้าสั่งนะคะ TSI บอก15นาที